การผลิตรถยนต์ของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอันดับ4ของทางฝั่งของเอเชียเองเนี่ยนะครับแล้วก็ในโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่ทางสหรัฐอเมริกาเพื่อไปร่วมการประชุมสาหประชาชาติเองเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้พบปะหาหรือพูดคุยกับอีลอนมัสนะครับก็เป็นผู้บริหารของรถเทสลาครับ แล้วกออ็อยู่ในนครนิวอยอร์กมีการพูดคุยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีการส่งเสริมในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องไทยพยายามผลักดันให้เป็นศูนย์กลางผู้ผลิตในภูมิภาคครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงว่าเขาได้พบหาลือกับอีลอนมัสสประธานบริหารของบริษัทเทสลา รถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของสหรัฐครับในนครนิวยอร์กซึ่งทั้งสองคนได้หาหรือกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า e-v โดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประกอบรถยนต์ที่ใหญ่เป็นดับสีของเอเชีย ได้เสนอสิ่งจูงใจแก่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่และการลดภาษีสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในท้องถิ่นครับเพื่อยังคงเป็นศูนย์กลางรถยนต์ระดับภูมิภาคต่อไปนั่นเองนะครับนี่เป็นลักษณะการประชุมหารือกันแบบเจอทางผ่านทางวิดีโอคอนั่นเองนะครับกับทางอีลอนมัสโดยคุณเศษฐาซึ่งอยู่ในนครนิวยอร์ก ork, เพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมัชาใหญ่สาประชาชาติหรือ UNGA กล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับอีลอนมัสกครับเกี่ยวกับเท s l a ผู้ผลิต EV แล้วก็รถ EV แล้วก็ SpaceX บริษัทจรวดและดาวเทียมของเขารวมถึง Starlink ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนทางอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้นายเศรษฐาก็ยังโพสต์ข้อความในแพลตฟอร์ม X ครับว่าเราหวังว่าจะมีการหารือเพิ่มเติมอีกสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ที่มีโรงงานอยู่ในไทยประกอบด้วย โตโยต้าฮอนด้าโดยไทยผลิตรถยนต์ต่อปีประมาณ1 5 0 0 0ล้านแสนจนถึง2ล้านคันนะครับซึ่งครึ่งหนึ่งก็เป็นการส่งออกนั่นเองส่วนรถยนต์ไฟฟ้าก็ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นตลาดที่ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นครองสัดส,ส่วนมากที่สุดโดยขณะน,นี้ตามข้อมูลของบริษัทวิจัยตลาดพบว่ารถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ4ของยอดขายรถยนต์นั่งทั้งหมด ในภูมิภาคในไตรามาสที่2เพิ่มขึ้นจากร้อยละ3.8ในไตรามาสแรกนั่นเองนะครับประมาณครึ่งหนึ่งของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในภูมิภาคก็มาจากไทยตามด้วยเวียดนามอินโดนีเซียโดยบริษัทผู้ผลิตสัญชาติจีนอย่างเช่น BYD ได้รับความนิยมมากที่สุดครับส่วนเทนล,ล่าซึ่ง ก็ได้รับความนิยมในไทยเช่นกันเปิดตัวในตลาดในภูมิภาคที่กําลังเติบโตนี้เมื่อปีที่แล้วแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มียอดขายไม่ถึงร้อยละหนึ่งของยอดขายเทส l a ทั่วโลกครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมท n n News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของท n n ช่อง16นะครับ คุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ